สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีอีสานครับมื้อนี้ก็มาเลาะอีกแล้วพี่น้องครับนี่มัดมื้อนี้ก็มาทั้งสิเข้าภูเขียวแต่ว่าเห็นสวนเพิ่นก่อนครับพี่น้องสวนเกษตรงามงามพี่น้องครับเฮาพอแล้วครับเจ้าของเราก็ยืนถ่ายแล้วเพียครับโอ้เพียครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวจักหน่อยนะครับนายประยุนตาประดับครับนายประยุนตาประดับบ้านบ้านโอโลครับบ้านโอโลตำบลโอโลเนาะครับปลูกอีหยังแน่ครับผักคือแปลงใหญ่แท้ครับนี่โอ้ปลูกหลายอย่างครับหลายครับพาไปเพื่อนไปเบิ่งดูครับปลูกอย่างแน่บ่เนี่ยอันนี้อีหยังครับนี่หมักบวบครับโอ้หมักบวบหมักบวบขึ้นข้างแล้วก็มีบนขึ้นก็มีครับครับอันนี้เด้ครับอีหยังเนี่ยบวบหมักงูเหยี่ยวครับโอ้หมักบวบหมักงูเหยี่ยวยาวพี่น้องเบิ่งด้วยงูเหยี่ยวครับปาดพันหยังก็ครับมันด้วยยาวเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องเบิ่งดูพอครับปันงูโอ้เบิ่งไว้มันด้วยพี่น้องเบิ่งครับพอปานยาวเป็นเมียดแม่พี่น้องงูหิวครับนี่ครับเบิ่งบักงูหิวหรือบวบงูพันยาวเราดูพี่น้องครับเบิ่งเวลาเป็นเมียดแม่พี่น้องเวลากินเฮ็ดจังได๋เนาะนี่เนาะเฮ็ดได้ตายเวลาที่กินเนี่ยหักเอาติตัดเครื่องตัดเครื่องเอาติบอกครับเบิ่งหน่วยมันดูพี่น้องอุ่นต้นเต้นๆอยู่ครับมีแต่หน่วยยาวๆปั่วอันนี้ผมก็ปลูกเป็นบ่ตานคือพันดอกปานใดนี่ครับมันกําลังเป็นน้อยๆกําลังเป็นดอกโอ้หุ่นว่าบ่ดอกกําลังเต็มอยู่เด้พี่น้องครับปั่วพี่น้องเห็นบ่ปู่ครับทางในก็มีพุ่นอันนี้พุ่นกําลังเป็นโอ้มันหอมก็เป็นมาได้พี่น้องมันเลยคันมันเป็นพร้อมกันนี่มันสิหน่วยยาวเป็นตะเบิ่งขนาดเด้พี่น้องเบิ่งดู3หน่วยนี่พี่น้องโอ้หมักงูหิวเนาะหรือว่าหมักบวบงูอ่ะพี่น้องสมชื่อแท้ครับปั่วคันไปหลายๆมันรอดแต่พื้นแต่พื้นกันบ่เขียวๆนี่ผมว่างูแท้เลยพี่น้องเบิ่งโอ้หน่วยยาวครับพี่น้องครับบวบงูหรือหมักงูหิวล่ะพี่น้องครับแต่ว่าซื้อพันธุ์อีหยังก็ต่างกันนี่บวบงูมีพันธุ์บ่แล้วงูหิวงูพันธุ์งูเล่นบ่นี่นี่แหละครับพันธุ์งูของแท้พี่น้องไปครับเราสิพาไปเบิ่งของเราอีกอันนี้เป็นหมักบวบหมักบวบหอมบ่ครับเนี่ยบวบเลี่ยมครับเนี่ยบวบเลี่ยมติบวบพร้อมอยู่ทั้งที่ครับโอ้ปลูกหลายสายพันธุ์พี่น้องฝุ่นครับทั้งฝุ่นบวบหอมโอ้มันอยู่พี่น้องมันบ่มีเลี่ยมครับแบบนี้พี่น้องครับเบิ่งปลูกหลายครับนี่ก็สิเป็นหมักทั่วกำลังเขียวพี่น้องทั่วหมักบวบเป็นแปลงผักครับปลูกขายเองดีครับหรือปลูกจังได๋เนี่ยปลูกขายเองครับโอ้เบิ่งพี่น้องครับนี่ปลอดสารพิษมันบ่ครับครับเบิ่งหมักบวบเลี่ยมพี่น้องครับเบิ่งไอ้บวบเลี่ยมมันสิเป็นเลี่ยมนี่พี่น้องครับนี่อันหน่วยหอมมันสิเป็นกลมๆครับพี่น้องต้องแยงแยะเลยครับมันปลูกยากบ่ครับปลูกผักไข่นี่ครับบ่ครับยังผักกาดนี่เด้ครับปลูกจากมือได้เก็บเกี่ยวปลูกมันเอาออกมาบ่งมาจาก3อาทิตย์นะครับ3อาทิตย์ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาหยังบ่ครับบ่ได้ใส่ยาครับใส่แต่ปุ๋ยพี่น้องครับอันนี้ได้จากมือแล้วครับนี่นี่2อาทิตย์นะครับโอ้2อาทิตย์แล้วพี่น้องผักอีหยังก็ครับสิมันผักกันกาดดอกครับโอ้นี่ครับเบิ่งพี่น้องกําลังงามครับนี่มันต้องเอาพันธุ์มันมาแปะเป็นบ่ตาครับวางพันธุ์แล้วก็มาแปะเขาสิเน้นผักกาดครับหลายรอบไปครับไปเบิ่งอีกนี่ครับนี่เป็นหมักทั่วหมักบวบเลยพี่น้องสวนเราบักยางใหญ่เลยพี่น้องครับพูนฮอดพุ่นนําเราไปเรื่อยๆครับโอ้ยตกหลุมนี่เด้ครับสิปลูกหยังปลูกเราดิเนี่ยหมักบวบติปลูกบวบครับโอ้นี่ครับระวังแผนหมุนเวียนไปเรื่อยได้พี่น้องครับเบิ่งนี่ก็สิเป็นหมักพริกครับนี่ปลูกหมักพริกตามพ่อค้าเพิ่นแล้วครับปลูกได้ทุกอย่างขายได้ทุกอย่างครับอันนี้ยังตามหมักทั่วติทั่วครับอันนั้นนี่ในกระถางนั้นมันยังน่ะนั่นข้าวครับโอ้ปลูกข้าวในอ่างอ่ะพี่น้องของเจ้าบ่ครับน่ะเบิ่งดูพี่น้องครับปลูกข้าวในถังซีเมนต์เนาะท่อซีเมนต์ก็เป็นหมักทั่วครับแล้วหมุนเวียนไปได้พี่น้องครับแล้วปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปครับไปเบิ่งอีกเอาล่ะครับพี่น้องเบิ่งบัดนี้นี่ก็สิเป็นหมักที่กระล่องนึงเป็นหมักทั่วอันนี้ให้ผลผลิตแล้วครับนี่หมักทั่วนี่หมักทั่วปลูกอย่าเดียนตาเนี่ยค่อยได้เก็บซ้ําเนี่ยครับปลูก30มื้อ30มื้อเดียนนึงเนาะทั้งนี้เราก็บ่ปล่อยว่างครับเป็นหมักเขียทั้งนี้ครับนี่ครับเป็นหมักพริกกับดอกผักขิกผักขิกหรือดอกขจรเนาะหรือผักสลิดนั่นละจะว่าเพิ่นอื่นอย่างแท้พี่น้องเบิ่งครับนี่ให้ลองก็สิเป็นหมักพริกได้พี่น้องครับผักขิกนี่ไปได้แนวไหมใส่ตาแนวเอา
มาในตลาดนัดนะครับโอ้ไปซื้อน้ำตลาดนัดได้เลยพี่น้องครับอันนั้นก็มาพ่อเอาเองพ่อเอาเองครับขยายพันธุ์แบบได้เสียบไปเรื่อยดีครับหรือจังใดเบิ่งพี่น้องงามงามครับของเราพี่น้องครับมันมีซื้อพันธุ์บ่เนี่ยครับเนี่ยเบิ่งดอกๆมันนี่ครับผักขิกใหญ่พี่น้องครับตาลวกแซ่บแท้พี่น้องดอกผักขิกนี่ครับเบิ่งดูเรามี2ร่องครับผักขิกกับพี่น้องบ่ได้สนใจแล้วขายเองเด้อครับเรามีแผงอยู่หน้าบ้านนี่ครับบ้านเพราะถนนหยังตาถนนนนกีหนองงูเหลี่ยมโอ้นนกีหนองงูเหลี่ยมพี่น้องเบิ่งดอกมันครับผู้ใดเคยมาก็สิรู้อยู่ว่าคนผู้ใดบ่เคยมาก็บ่รู้ล่ะครับสวนนี้บอกไว้ก่อนเลยครับปลอดสารครับเห็นบ่ครับตาครับปลอดสาร 100% ครับมันดอกมันพี่น้องครับอันนี้ได้ปลูกได้โดนเราดีครับนี่ปลูกท่านปลูกประมาณเดือนนึงนะครับเนี่ยเดือนนึงอ่ะครับพี่น้องอันนี้มันงามไว้ครับเดือนนึงพนาพี่น้องเบิ่งไปเก็บขายแล้วเก็บได้โดนเราดีตาเนี่ยโอ้นี่แม่ครับเบิ่งดูเดือนนึงพนาครับปลูกบ่ยากดีครับมันปลูกง่ายๆแม่นบ่ครับบ่ได้ใช้หว่านใช้ยาครับโอ้บ่ได้ใช้ปุ๋ยใช้ยาพี่น้องฉีดหว่านฉีดยาได้นะครับเบิ่งดอกมันด้วยพี่น้องเบิ่งเทียบกับมือเราดูครับดอกบักใหญ่พี่น้องครับยาก็บ่ได้ฉีดอันใดก็บ่ได้ฉีดอันนี้มันปลูกง่ายครับเนี่ยโอ้นี่ครับพี่น้องครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายมันแบบมันนี่มาก็เฮ็ดอันนี้มาก็ไปเฮ็ดหยังกินครับหื้อดอกใหญ่ๆนี่มันเอาไปแกงไปลวกไปผัดไปหยังนี่ครับโอ้นี่พี่น้องดอกผักขีกบ้านเฮาล่ะพี่น้องครับขีกบ้านเฮาแต่มันเป็นพันธุ์การค้าเพิ่นทั้งนี้ก็สิเป็นมะเขือได้พี่น้องครับนี่มะเขือปรุงครับเป็นพืชผักสวนครัวที่เราขายได้ตลอดครับนี่ก็สิเป็นผักกาดอีกพี่น้องล้างบุงได้2มื้อวิธีดูแลก็บ่ยุ่งยากดอกครับแบบบ้านๆเฮาล่ะพี่น้องครับเน้นความสวยงามเลยครับมื้อนี้นี่ก็สิเป็นมะทั่วอีกครับนี่ให้ผลผลิตแล้วพี่น้องถามเพิ่นซั่นโอ้มักทั่วหน่วยงามเด้ครับนี่แม่ใช่หยังแน่เนี่ยว่าบ่ได้ใช้ปุ๋ยครับใช้แต่ปุ๋ยอันนี้ได้ใช้ปุ๋ยยุ่นบ่ครับมันหน่วยมันด้วยพี่น้องมีซื้อพันธุ์บ่นี่ครับมีลำน้ำสีครับโอ้ลำน้ำสีนี่ละพี่น้องคุ้นๆหูยุ่นเนี่ยทั่วฝักยาวลำน้ำชีแม่นบ่ครับลำน้ำชีลำน้ำคล้องเลยครับโอ้ลำน้ำคล้องก็มีพี่น้องพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งครับย่างดกได้พี่น้องครับนี่อันนี้ก็เดียนกว่าแล้วบ่ครับนี่ได้เก็บหน่อยนี่บ่ทันพอเดียนนะครับเนี่ยครับวันนั้นมันเก็บหลายไว้แล้วนั่นโอ้นี่ครับเบิ่งปลอดสารใบมันย่อนมันก็เป็นจังซี่เด้พี่น้องครับแต่ว่าหน่วยมันนี่งามแท้เด้ครับพวกพี่น้องอยากขี้ก็ฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนเฮ็ดเอาเองพร้อมนี่ครับพี่น้องเอาทุบไข่ใส่น้ำแช่น้ำไว้จักอาทิตย์นึงมาฉีดครับโอ้ซ้ำนั่นน่ะครับโอ้แล้วพวกแมลงบ่มีติครับส่วนเจ้านี่แมลงบ่มารบกวนเลยครับนี่ครับทั่วปลอดสารหินแปลกนี่แหละครับงามกระมูลที่ผมไปทำคลิปมาพี่น้องพี่น้องก็จะปวดหัวนะมันนี่ผมนะครับล้มพัดมันหมุนมันประคองบ่อยู่ไม่กันสั้นหมุนครับเขาเอื้อนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ครับเรียนรู้มันได้ใส่ครับก็รู้จากวิธีทำฮอร์โมนเฮ็ดเอาละครับโอ้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้วยประสบการณ์เองบ่ได้มีหม่องเรียนรู้แม่นบ่ครับนี่ครับเราสิปลูกไว้ขาดตอนได้เด้ครับจากรุ่นนี้เราก็สิปลูกรุ่นน้อยไว้อีกเด้พี่น้องเบิ่งครับนี่นะครับนี่ก็เป็นมักทั่วบ่ครับนี่ครับนี่ครับมักทั่วเป็นมักเขียนี่ก็สิเป็นมักทั่วกะว่าบ่ขาดตอนนะครับเราได้ขายยังบ่ครับนี่ขายยังขึ้นต้นใหญ่เลยครับนี่ขายขายนอพั่นน่ะโอ้ขายขายนอพั่นน่ะพี่น้องเบิ่งครับมักแตงก็มีนะครับในระวางร่องเราบ่เว้นเด้ครับเบิ่งพี่น้องเป็นมักแตงแตงไทยเนาะมักแตงแต่จริงบ้านเฮาเนาะพี่น้องเบิ่งๆครับสังเกตเบิ่งค่าก่อนพี่น้องครับเบิ่งโอ้เบิ่งดูครับพี่น้องค่าแม่นอบักใหญ่ต้นบักใหญ่เด้ครับค่าอีหยังก็ครับซื้อมันน่ะค่าใหญ่น่ะค่าใหญ่ค่ากินนอกินนอติครับรุ่นเนี่ยโอ้เบิ่งพี่น้องครับเบิ่งลำมันดูครับใหญ่กว่าปกติ2เท่าครับเบิ่งลำมันครับตัดไปได้แนวไม่ได้ใส่ครับคือได้พันธุ์ดีๆแท้เครื่องข้าวไส้หวานโอ้ไอ้บ้านท่าผักไส้หวานผมว่าสิร้องไปถ่ายคลิปอยู่พี่น้อง FC ทั้งพุ่นคันมีส่วนในสิโชว์ก็แนะนำได้เด้อครับต่อไปสิได้ไปอยู่ครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งก่อคาแล้วพี่น้องก่อคาแม่พี่น้องครับเบิ่งไม่กันสั้นผมก็หมุนน้ำล้มพี่น้องเอ้ยเป็นตับปวดหัวพี่น้องงองแงงงองแงงอยู่เบิ่งครับเบิ่งพี่น้องหัวคาแล้วเหงาคาเบิ่งด้วยล้ำคาแม่พี่น้องเบิ่งล้ำบักใหญ่ครับมันสิเทียบให้เบิ่งจากนิ้วโป้ผมเด้ครับนิ้วโป้ผมบ่แม่นน้อยๆเด้พี่น้องเบิ่งล้ำคาเราดูครับเปื่อ
นี่ปลูกได้ดวนละตีครับเนี่ยปลูกผมมันสองเดือนโอ้สองเดือนบ่ทันได้ขายอยากเทียนบ่ครับเนี่ยแล้วจากเดือนเขาจะขายมันครับไว้ขยายพันธุ์มันโอ้ของก็แล้วของก็ได้มาพี่น้องขายครับพาเราไปเบิ้งตำบลโอโลนี่สองหม่องนี่ตำบลโอโลเด้อพี่น้องเด้อเป็นปลูกผักสวนครัวผักทุกทิ้งทุกอย่างครับที่กินได้ครับแล้วปลูกหลายอย่างหลายแนวครับสวนเราก็เนี่ยที่หลายพร้อมเนี่ยที่จากไร่เนี่ยตาเนี่ยที่ปลูกผักเจ้าสองไร่สองไร่ดิเนี่ยมาสองไร่มันหลายเลยสองไร่พี่น้องเราเฮ็ดพูดเดียวครับแปดเลยถือว่าซ้ำนี่แปดนี่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาครับโอ้หัวข้านี่มีจะจบก่อนในตาสามสิบสองโอ้หุ่นนะครับอันนี้มียังนี่ตาไปทั้งนี้วันไหนยังเนี่ยปักแดงโอ้เราปลูกไว้เป็นระดับพี่น้องเบิ้งปูนเวียนไปเป็นรอบครับนี่เป็นแปลงมะอือหรือว่าฟักท้องครับเนี่ยได้จากเดียนแล้วครับคืองามแท้นี่แม่มันเดียนกวนโอ้ข้างมันเฮ็ดแบบที่ดีครับบ่ขึ้นเด้อครับตัวนี้เอาไปน้ําดิโอ้พี่น้องเบิ้งนวัตกรรมข้างฟักท้องหรือข้างมะอือพี่น้องต้องเบิ้งไว้ครับเพราะว่าไอเดียแต่ละสวนแต่ละนั่นสิบ่คือกันได้พี่น้องครับเบิ้งเราออกมา1-1ไว้เราบ่ได้สันขึ้นคือมูได้พี่น้องเบิ้งนี่ครับฟักท้องใหญ่ครับผัวโอ้อย่างงามเลยครับผัวปลอดสารทุกชนิดนี่ซื้อพันธุ์บ่ตาฟักท้องอย่างเจ้านี่พันธุ์แขกดำครับแขกดำผมบ่เคยเห็นหรอกแต่ว่าเราว่าพันธุ์แขกดำพี่น้องปลูกแต่โดนละตีครับเนี่ยมาฟักท้องเนี่ยมันเดียนเนี่ยครับนี่ก็เดียนคือกันครับเจ้ามันโดนบันไดค่อยเป็นหน่วยให้เจ้าเจ็บครับกำลังเป็นดอกกำลังติดหน่วยน้อยเลยกำลังติดหน่วยกำลังเป็นซ้อมดอกแล้วพี่น้องขันเอิ้นแบบบ้านเฮาพี่น้องครับเบิ่งงามงามครับว่าหลายหลุมอยู่ได้นี่ครับนี่บ่แม่นสิได้หน่อยๆเด้ครับได้เป็นรถอีแตกพุ่นล่ะครับนี่พุ่นก็ฟักท้องนี่ตาบ่ครับเก็บไปแล้วนิดนึงโอ้ยเบิ่งอันที่เราเก็บแล้วพี่น้องเบิ่งหน่วยบ่ทันเก็บก็ได้นี่เราก็จะเป็นข้าวโคตรสลับกับหมักแตงไทยอีกแบบพี่น้องครับโอ้นี่ครับอันนี้เราเก็บแล้วเก็บได้โดนนาทีครับเนี่ยอันนี้แบบขึ้นข้างครับพี่น้องขึ้นข้างเพราะเพียงเอวผมนี่แหละพี่น้องอันนี้พันเดียวกันกับว่าหันบ่ครับนี่พี่น้องไว้สิพักไปเบิ่งหน่วยมันแล้วว่ายังจงไว้แล้วว่าเก็บเบิดทุนหน่วยอยู่มันได้เก็บเรื่อยๆมันบ่ตามากันเนี่ยอันนี้มันฝนตกมามันพุ่งยอดไม่น่ะครับจี้ปกติมันไว้แล้วมันบ่ครับไว้ละนี่ครับพี่น้องเบิ่งหน่วยมันครับโอ้หน่วยเบิ่งใหญ่ครับคือสิมันดีพี่น้องเห็นหน่วยบ่ครับนี่ดำปึ๊ดเลยครับพี่น้องนี่ครับแขกดำมันแขกดำครับพี่น้องครับมาจากบริษัทใดบ่ต้องบอกครับเพราะว่าผมบ่ได้โฆษณาท่านมันนั่นนี่ครับเบิ่งต่อยอดมากำลังเป็นหน่วยโอ้มันต่อยอดมาอีกก็เป็นหน่วยอีกพี่น้องจำได้ผมเคยตัดตัวนี้ออกมันนี่แตกขึ้นมาอีกแตกไม่ตัดโค้นต้นเอาอีกเพราะตัดง่ายเท่าที่ตัดออกให้มันเหลือจะโค้นต้นพี่น้องฟังไว้ด้วยครับแล้วผมมีหม่องเลี้ยงลูกด้วยครับแล้วประสบการณ์ของเราเองพี่น้องครับวันนี้มาฮอดอีหยังครับเราคุ้มไว้แล้วนี่เขาเอิ้นหยังตาเนี่ยเอาแปลงผักบงผักครับบงผักคืออีหยังครับคือเอาพันธุ์ผักออกจากนานบอกมาแล้วก็มาบงครับมาแต้มรถง่ายมองปูเป็นบ่อตาครับมาแซมไม่นี่ครับนี่ครับเอามาเสียบไว้พวกมองกล้าพันต่างหากแล้วเอามาเสียบต่างหากบ่อตานี่ครับเอามานี่ครับเบิ่งพี่น้องครับเราเอิ้นบงพี่น้องมาแซมแล้วกันเอามาแซมเอามาบงคือเอามาเสียบไม้เนาะง่ายอยากแปลงต้นพันนึงครับคือคุ้มดีเด้ครับเป็นอย่างมันบ่มักแดดดีครับมันบ่ฮ้อนมันบ่ลวกครับมันบ่เหี่ยวโอ้บ่ให้มันเหี่ยวมันลวกเพราะว่ามันบ่ทันติดมันบ่ได้จักมือเนี่ยตาย้ำบงย้ำมันแรงนะครับเมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวานโอ้แล้วจากมือครับพอจะเปิดผ่านออก2มือครับโอ้ฟังแล้วพี่น้อง2มือครับการปลูกผักครับต้อง2มือ2มือเอาออกช่วงนี้มันบ่ทันอยากได้แดดพี่น้องครับนี่ครับเบิ่งเป็นผักกาดตีตาแม่นบ่เนี่ยกาดผักซ้อมดอกนี่ครับโอ้ยาวเลยครับนี่แม่นเขาเอิ้นผักกวางตุ้งบ่ตายกาดหน้ากวางตุ้งอย่างไรแนวพี่น้องครับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเราได้ครับนี่ถามเส
้นทางที่เราบอกแล้วครับว่ามันจะเน้นเป็นผักส่วนคั่วแหละครับหลายครับกินง่ายขายง่ายครับเจ้าของก็กินได้พร้อมขายได้พร้อมนี่ครับมันอยู่นี่ครับผู้แต่เผาเธอเลยอยู่นี่พี่น้องแต่อ่อนแต่คาเราแล้วพี่น้องครับคาเรานี่เอาง่ายๆเลยครับเราเอิ้นคาง่ายพี่น้องครับเบิ่งสวนเรางามงามทั้งพี่น้องวันได้ย่างเบิดอยู่ดีครับพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งร่องได้อีกว่าหั่นนี่ว่าหั่นร่องนี่มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เราสิพามาเบิ่งแปลงเก่าปงแก่แล้วครับอย่างเนาะควงๆนี่ก็สิเป็นแปลงมักเขียแปลงมักพริกเป็นผักอีตู้ล่ะพี่น้องครับนี่แปลงดั้งเดิมครับพุ่นน่ะนี่เป็นมักเขียโอ้มักเขียรุ่นงามทั้งพี่น้องครับเนี่ยพุ่นต้นใหญ่แล้วพี่อายุหลายแล้วพี่น้องนี่ครับเป็นผักแปลงผักเอาเจาะไอ้แจ๊มีไฟรอแมงดาพร้อมพี่น้องครับพุ่นแผนดีครับทำการเกษตรนี่ต้องขยันเด้อพี่น้องมีทีมีเงินทุนเอาใจใส่ขยันขนาดครับพวกเฮ็ดได้นี่ครับรอบหัวก็สิเป็นหมักฮุ้งเป็นหมักบวบเป็นผักโอ้หมักฮุ้งมีแต่ดกๆไว้ตาพุ่นแม่พันธุ์หยังเนี่ยครับนี่นี่พันธุ์อันฮุ้งตำส้มพันธุ์ตำส้มพันธุ์อันดำเนินพันธุ์ดำเนินติเนี่ยโอ้พันธุ์ดำเนินพี่น้องเบิ่งกำลังเปลี่ยนปีแรกเนาะยางดกเลยพี่น้องทั้งพุ่นกับนี้โอ้ดินพื้นที่ดีเลยพี่น้องฮุ้งต้นงามงามครับมุนไปมุนมาให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศรอบสวนด้วยครับนี่นี่ก็เป็นข้างหมักบวบอีกครับบวบนี่เป็นหมักบวบหอมแม่นบ่ตาบวบหอมนี่พี่น้องครับเบิ่งหมักบวบอันนี้อุ้มคุ้มทั้งหมักบวบทั้งหมักงูหิวแล้วพี่น้องป่ะมันเป็นอึมครึมเตี้ยๆบ่ได้รอดไปเบิ่งดอกพี่น้องเมื่อวันพอกระเถินมันกงโกเบิ่งดอกมันเอาพี่น้องครับเบิ่งป่ะโอ้แม่มิ่มแม่ผึ่งมาผสมเจซอนครับผุ่นเบิ้งเห็นป้ามะเขือป้าเขาโคตรแล้วล่ะครับนี่ป้าเขาโคตรเดี๋ยวไว้จะกินเองพร้อมขายพร้อมแม่นบ่ตาครับนี่ครับโอ้สวนเรานี่เนี่ยทิ้งใหญ่โตอีหลีได้พี่น้องเบิ้งเขาโคตรกําลังสิแจนแล้วพี่น้องเป็นมะเขือเพราะว่าเบิ้งบรรยากาศสวนเราพี่น้องครับนี่ผักสวนคว้าทั้งนี้ครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ชมสวนเรามาเบิ่นแล้วครับพี่น้องผู้ใดมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ